ดูด่วนเอาสิเปิดโผรายชื่อทีมชาติไทยชุดลุยชิงแชมป์อาเซียนหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้เบนเดวิดมาแล้วเควินพร้อมลุยลุ้นแบงคอกบุรีดําจัดใครให้ด้านอีชิอิมาดามแป้งขอสู้สุดใจ ส่วนเมืองทองร้อนแรงอัดบียูด้านตำนานเตือนสติรุ่งรัดเรื่องแฟนบอลเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n แนลตองสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเรเนพัทในเคสกราโนลาบา ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นเนนกระเดนเนพัทในเครกลาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มรวมไปถึงการกลับมาครั้งใหม่ของเชื่อแป้งด้วย4พีเซนเตอร์นำโดยมาดามแป้งซีออเมืองไทยประกันภัย พร้อมด้วยดาราแถวหน้าระดับประเทศนะครับอย่างแอนทองประสมแอปทักษอรและก็พิธีกรมากความสามารถอย่างป๊อปบดาวุธตัวแทน3ประกันไฮไลท์ประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุและก็ประกันเดินทางนะครับตอกย้ำความเชื่อมัน่นให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจคาดไว้มั่นใจเมืองไทยประกันภัยติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับ คลิปนี้ตามคำขอนะครับต้องซุยก่อติดความขึ้นไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันเดี๋ยวจะมีโปรแกรมลุยชิงแชมป์อาเซียนนะครับคุณผู้ชมเริ่มเกมแรก8พันวาคมด้วยการเจอกับติมอร์เป็นนัดเยือนนะครับจากนั้นจะกลับมาเล่นในบ้านเจอกับมาเลเซียแล้วก็ไปเยือนสิงคโปร์แล้วก็ปิดท้ายนะสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเล่นในบ้านเจอกัมพูชานะครับคุณผู้ชม โอ้ทีมชาติไทยช่วงหลังเนี่ยเจอดราม่าเยอะนะครับตั้งแต่นัดที่เสมอสอปปาลาวจนไปถึงเรื่องของปัญหาการเรียกตัวผู้เล่นคือต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้มันไม่ตรงกับฟีฟ่าเดย์ครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมีสิทธิที่สโมสรจะไม่ปล่อยตัวนักเตะก็ได้และอย่างหลายๆสโมสรเขามีโปรแกรมลงเล่นไทยลีกด้วยอันนั้นก็เข้าใจได้ก็เป็นงานที่ทำให้อ e ีชิอิแล้วก็มาดามแป้ง ในฐานะที่เป็นอิชิโคดมาดามแป้งเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็ค่อนข้างปวดหัวนะก,ก,กับการที่จะเอาผู้เล่นไปลุยชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้นะครับในเมื่อการแข่งขันมันเกิดขึ้นแล้วและเราก็ส่งแข่งเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปแข่งแล,และก็ต้องหาตัวผู้เล่นที่จะไปลุยชิงแชมป์อาเซียนหนนนี้นะครับประกาศรายชื่อ26พฤศจิกายนนี้ ล่าสุดผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าเฮ้ยแล้วเราเจะเอาชุดไหนไปเล่นในชิงแชมป์อาเซียนหุ่นนี้ครั้งนี้เนี่ยน่าจะไม่มีนักเตะจาก BG กับเมืองทองลุ้นบุรีรัมกับแบงคอกบุรีรัมเนี่ยโปรแกรมเยอะเข้าอาจจะปล่อยตัวสำรองมาให้สักคนสองคนส่วนแบงคอกเนี่ยไม่ได้มีโปรแกรมนัดตกค้างก็จริง แต่ดูเหมือนว่าแบงคอกก็จะปล่อยให้2หรือ3คนลุ้นกันแต่ผมยังไม่รู้ว่ารายชื่อของบุรีรัมกับแบงคอกเนี่ยปล่อยใครมาให้บ้างนะครับแต่ตอนนี้มีออกมาพอสมควรแล้วนะครับเกี่ยวกับรายชื่อของทีมชาติไทยคืออีชิเขาลงทะเบียนไว้50คนแล้วก็จะประกาศ26นักเตะซึ่งใน50คนเนี่ยผมบอกเลยนะครับคุณผู้ชมมีจากการท่าเรือที่อยู่ในขายเนี่ย ที่จะติดทีมชาติไทยไปลุยชิงแชมป์อาเซียน10คนด้วยกัน10คนในที่นี้ก็จะมีวรรุฒุศสีสุภาตำแหน่งประตูกองหลังก็จะมีเฉลิมศักดิ์ขีกับสุพนันบุรีรัตน์มิดฟิลด์เนี่ยมีวรชิตพีระดลนสิทธาบุลล่าแนวรุกมีปฐมพลบดินผาลาแล้วก็จิรศักดิ์เผยพิมายแล้วก็เควินดีดมรํานะครับติดอยู่ในลิ50์50รายชื่อด้วย และคาดว่าเควินดีลมลำจะเป็น1ใน26คนที่ไปลุยชิงแชมป์อาเซียนนะครับเพราะร่างกายเควินกลับมาสมบูรณ์แล้วและไม่รู้จะถอนหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าเควินจะไปช่วยทีมชาติไทยในชิงแชมป์อาเซียนตามที่ผมได้รับรายงานมาซึ่งติดน่าจะไม่ถอนแล้วในรายการนี้นะครับรอดูแล้วกันนี่ก็จะเป็น10นักเตะท่าเรือซึ่งผมคิดว่า ก็ต้องใช้แกนจากท่าเรือเป็นหลักแหละเพราะท่าเรือปล่อยมาเต็มที่สุดนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งทีมที่ปล่อยมาแบบจับเปเหมือนกันก็จะเป็นอุทัยธานีนะครับวิลเลียมเวเดเชอร์ทิตาธรอักษรศรีบุญยเกียรติวงษาแจ่มเจมส์เ,มเบลเลฟอร์ดแล้วก็เบนเจามินเดวิดนะครับนี่แหละแล้วก็ยังมีตัวที่ติดในฟีฟ่าเดเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะมีเนี่ยโฟแบอร์อัครพงศ์กรดกฏผู้สาประตูจาก อ่าระยองนะแล้วไหนจะมีจิรวัตรองดพันธ์ชิสนุพงศ์มีนี่ด้วยโจนาธานเข็มดีเออแล้วก็บรรดาผู้นักเตะที่ประสบการณ์ต่างประเทศเอกนิตสุพนัทนิโคลสัสมิเคลสันก็จะมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนหน้าตาของ11บเดผู้เล่นตัวจริงเท่าที่ผมลองไปดูจากรายชื่อเนี่ยมันน่าจองมาเป็นแบบนี้ในส่วนของชิงแชมป์อาเซียนที่กำลังจะมาถึง คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับประตูเนี่ยมีโอกาสออกเป็นกรกฎเป็นมือหนึ่งนะเพราะดูเหมือนว่านี่คือประตูที่อีชิอีชอบใช้งานแล้วก็น่าจะเป็นอนาคตของฟุตบอลไทยคนต่อไปอ่ะผมว่าใช้กรกฎก็โอเคนะให้น้องได้มีเลเวลกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งถ้าแบงคอกปล่อยมา2-3คนนะ่ะผมว่าไปเอาตำแหน่งอื่นอย่างตำแหน่งตรงกลางหรืออะไรมากกว่านะผมว่าปฏิวัติ ก็ไม่เป็นไรผมว่าอลองป้นคนอื่นเนี่ยกรากฎก็ได้ขณะที่แผงแบ็กโฟเนี่ยซ้ายเป็นเควินดีรมรำนะครับคุณผู้ชมขวาเนี่ยเป็นในส่วนของนิโคลัสมิเคลสันเซนเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นการจับคู่กันระหว่างสุพรรณทองสงกับโจนนธานเข็มดีครับน่าจะออกมาเป็นชุดนี้นะมีโอกาสสูงมากขณะที่ตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางเนี่ย พีระดลนฉ่ำรัศมีจะออกสตาร์ทแล้วผมมองว่าอีกหนึ่งคนที่ใช้ได้เลยคือวิลเลียมเบเดเชอร์จับคู่กันได้ดีเป็นสองคนที่ได้มาเล่นแน่ๆในชิงแชมป์อาเซียนหวนนี้นะครับขณะที่แนวลุกเนี่ยเอกนิตปัญญาสุพนันเหมือนตาแล้วก็อยากเห็นเบนเดวิดอะ่ะเพราะเบนเดวิดน่าจะติดทีมชุดนี้ไปแหละ เบนเดวิดเป็นวิฟตโตลุกเฮ้ยชุดนี้ก็ไม่คิเลนะโอเคติดอย่างเดียวตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเนี่ยคุณผู้ชมกองหน้าตัวเป้าเท่าที่ผมได้รับรายงานมาเนี่ยตอนนี้มันมีทีละศักก์กับสุพนัทเนี่ยแหละ2คนก็ต้องใช้อะหรือไม่อีกเวน,นึงนะบัดินเอามาเล่นแล้วก็ขวาเป็นเอกนิตวิฟตัวลุกเป็นเบนเดวิตหน้าเป้าเอาสุพนัทเหมือนตาไปเล่น เพราะว่ารายชื่อเนี่ยผมว่าเป็นห่วงตำแหน่งหน้าเป้านอกนั้นไม่น่าห่วงแต่ถือว่าชุดนี้ก็ดูแล้วโอเคนะผสมผสานมีนักเตะเกา๋าแล้วก็มีนักเตะวัยรุ่นด้วยเฮ้ยไม่ธรรมดาอันเนี้ยก็รอดูลวกนันนี่ผมไปค่าจ,จากโผลายชื่อที่มีอยู่ใน50คนที่จะติดทีมชาติไทยไปลุยชิงแชมป์อาเซียนนะครับก็ก็หน้าตาทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์อาเซียนคงไม่ต่างจากนี้เยอะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชม,ค,ชมคิดเห็นยังไงกันบ้าง,างคอมเมนต์เข้ามากันเดี๋ยวออฟฟิเชียล อย่างเป็นทางการจะประกาศ26พฤศจิกายนนี้เดี๋ยวประกาศเสร็จเดี๋ยวเรามาลุยไลฟ์คุยกันต่อลองมาจัด11ตัวจริงกันต่อแต่เนี่ยเป็นข่าวอัปเดตล่าสุดละกันนะครับเอาคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาแลกปเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ต้องสุ่ยนะครับเปิดพื้นที่ให้คุณผู้ชมได้คุยกันแบบจัดเต็มนะครับจากนั้นเก็บตกหลายๆเรื่องเรื่องของทีมชาติไทยประมาณนี้แล้วเควินเบนเดวิตซึ่งทั้งอ e ีชิอิมาดมแป้งเนี่ย ก็สู้สุดใจครับในชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้ในเมื่อต้องไปแข่งก็ต้องไปทําให้เต็มที่ครับคุณผู้ชมมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วใช่ไหมละ่ะเออก็ทําเต็มที่ไปส่วนไทยลีกเก็บตกเมื่อวานนี้สนุกมากนะครับเกมที่เมืองทองนะครับเปิดบ้านเจอกับทูแบงคอกเมืองทองอยู่ในช่วงที่โมเมนตัมดีขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ชนะในลีกได้บอลถ้วยก็ชนะมาเจอกับแบงคอกที่ร้อนแรงนําเป็นจ่าฝูงนะครับแก็เกมนี้ต้องยอมแล้วว่าเมืองทองเล่นได้ดี โดยเฉพาะในช่วง20นาทีแรกแต่จริงๆมันก็เกมที่สูสีแหละแต่ช่วง20นาทีแรกอ่ะเมืองทองเล่นได้ดีจริงแต่ก็มีช่วงแมนคอที่เล่นได้ดีกว่าเหมือนกันเกมมันก็สูสีกันแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นทางฝั่งของเมืองทองนะครับที่วันนี้ร้อนแรงจริงๆนะครับเฟลิซิโอบราวยิงประตูชัยเข้าไปสวยงามนะครับก็ทำให้เมืองทองชนะโหเมืองทองตั้งแต่จีโน่เริ่มปรับจูนทีมได้เริ่ม ได้รับความไว้งวาใจจากนักเตะมากขึ้นเนี่ยโหปรากฏว่าเล่นดีนะชอบฟอร์มของเมืองทองช่วง20นาทีแรกมากอะ่ะดูดีเลยเกมลุกดูดันมากบอลขึ้นหน้าเล่นมันก็ถ้าเกิดยังรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีแบบนี้ได้เนี่ยก็มีโอกาสได้ไปต่อสูงมากสำหรับจีโน่และตีเอลี่ช่วงหลังผลงานดีนะครับและดูเหมือนว่าเมืองทองเครื่องจะติดละเพราะยิงประตูกันคมขึ้น ปกติจะยิงทิ้งยิงกว้างแต่ช่วงหลังเนี่ยพอยิงประตูเข้าเนี่ยผลการแข่งขันมันก็ได้ครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเมืองทองเนี่ยอยู่ในช่วงโมเมนตัมที่ดีหลังจากนี้ก็เจอโปรแกรมหนักนะครับเจอสลังงอเจอชุนบุกแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีโปรแกรมเจอกับเชียงรายแล้วก็บุรีรัมในนัอตกค้างของฟุตบอลไทยลีกแต่ช่วงนี้แฟนเมืองทองก็มีชีวิตชีวากันเพิ่มมากข,ขึ้นและกันหลังจาก เก็บชันะได้นะครับขณะที่แบงคอกเหมือนจะเข้าวนลูปเดิมแล้วนะครับเกมที่พวกเขาต้องมีแต้มกระดับไม่มีและโดนบุรีรัมไล่จี้มาแล้วและ Bangkok, แบงคอกเตะมากกว่าด้วยและโปรแกรมของแบงคอกเนี่ยในหลีกหลังจากนี้ขึ้นหนักมากนะครับไปเยือน BG ต่อด้วยเจอกับบุรีรัมนี่อาจจะเป็น2วัดในการชี้ชัดถึงการว่าแบงคอกจะไปสุดถึงการคว้าแชมป์ไทยลีกหรือเปล่า เรื่องนี้น่าติดตามรับชมจริงๆเหมือนจะเข้าวนลูปเดิมนะสำหรับแบงคอกแต่อยากให้แบงคอกผ่านจุดนี้ไปได้นะจะทําให้การลุ้นแชมป์สนุกมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อวานนี้ผมไปที่สนามมานะรุ่งรัตภูมิจันทึกครับนี่คือนักเตะทีมชาติไทยที่ถูกส่งลงสนามในเกมเมื่อวานนี้เล่นไม่ออกเพราะรุ่งรัตเนี่ยมีประเด็นกับแฟนบอลทีมชาติไทยไปต่อว่าพูดถึงบุบการีแฟนบอล จนถึงในวันนี้รุ่งรัตยังไม่ได้ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการแบบออฟฟิเชียลเลยนะครับยังไม่ได้โพสต์อะไรเลยยิ่งทำให้แฟนบอลเนี่ยเขาจำฝังใจเมื่อวานนี้รุ่งรัตลงสนามโดนโโหจนเล่นไม่ออกล่าสุดโค้ดแบนเนี่ยเฮดโค้ดทูแบงคอกและเป็นตำนานทีมชาติไทยเนี่ยเตือนรุ่งรัตได้ดีมากเขาบอกว่ารุ่งรัตอ่ะไม่ใช่เด็กแล้วซึ่งโค้ดแบนกใกล้คำแนะนำและควรจะจัดการอารมณ์ตัวเองในการเป็นนักเตะทีมชาติไทย หวังว่าแฟนบอลจะให้โอกาสเขาซึ่งถ้าแฟนบอลจะให้โอกาสผมว่าลุ่งรัตต้องออกมามีเอฟเฟกต้องขอโทษอย่างเป็นทางการถ้ายังเงียบอยู่แบบนี้ยังไงก็จะโดนด่าเหมือนเดิมครับยังไงก็จะโดนโห่ไล่และเขาอายุ32แล้วอ่ะผมว่าจริงๆควรจะออกมาจะทําให้สถานก,การณ์ดีขึ้นและมันจะเป็นผลต่อตัวลุ่งรัตเองรวมไปถึงเป็นผลต่อทีมแบงคอกด้วยไม่งั้นแบงคอกไปสนามไหนและลุ่งรัตลงเนี่ย โดนโหยับจากแฟนบอลแน่นอนนะครับอะคลิปนี้ประมาณนี้คุณผู้ชมครับรายละเอียดข่าวสารต่างๆที่ต้องซุยมาอัปเดตคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน Youtube ต้องซุยรวไมไปถึงแนะนำนี้เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเน่พัทในเครกราโนล,ลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรนเน่พัทในเครื่กราโนลาบาร์ อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มรวมไปถึงการกลับมาครั้งใหม่ของเชื่อแป้งด้วย4พรีเซนเตอร์นำโดยมาดำแป้ง CEO เมืองไทยประกันภัยพร้อมด้วยดาราแถวหน้าระดับประเทศคุณแอนทองประสมคุณแอปทักษอรแล้วก็พิธีกรมากความสามารถอย่างคุณป๊อปวราวุธ ตัวแทน3ประกันไฮไลท์ประกันรถจนประกันอุบัติเหตุและก็ประกันเดินทางตอกย้ำความเชื่อมัน่นให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจคาดไว้มั่นใจเมืองไทยประกันภัยติดต่อตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะครับคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสุยกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ